สวัสดีแฟนๆ Channel หมอยาข้างบ้านวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นกระดาษดำนะมีต้นกระดาษดำอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูต้นกระดาษมีอยู่3ชนิดกระดาษดำกระดาษแดงแล้วก็กระดาษขาวกระดาษขาวหรือกระดาษเขียวแต่ที่นิยมใช้จะใช้เป็นกระดาษดำกระดาษดำกับกระดาษแดงตัวนี้เป็นกระดาษดำนี่นะลักษณะต้นจะคล้ายๆต้นบอนเป็นพืชตระกูลพวกบอนเป็นสมุนไพรประเภทหัวเง่าลักษณะก้านจะเป็นสีดำอย่างนี้นะสีดำเข้มมันก็ไม่ออกดำปีๆนะจะออกเกมม่วงนิดนึงนี่นะตัวกระดาษขาวจะเป็นลักษณะสีเขียวแต่เรียกกระดาษขาวบางทีก็เรียกกระดาษเขียวต่อมาดูสรรพคุณของกระดาษดำกันกระดาษดำนี่ใบส่วนของใบที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จะมีรสเย็นนะใช้แก้อาการอักเสบบวมตามข้อใช้ตำแล้วก็พอกน้ำที่ได้จากการคั้นก้านใบแบบนี้จึงก็จะมีรสเย็นคันใช้แก้ไอใช้คันน้ำดื่มจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีแคลเซียมออกซาเลตมันจะทำให้ระคายเครื่องเหมือนไอ้พวกที่อยู่ในเพศสังขารนี่คล้ายๆกันทำให้คันนิดนึงนะส่วนของรากแล้วก็หัวข้างล่างตัวนี้จะมีหัวอยู่ข้างล่างนี่นะส่วนของเงาขุดลงไปจะมีเงาเป็นเงาแบบนี้ใช้หั่นตากแดดไปเข้ายาธรณีสันตะฆาตแก้พวกกระใสเถาดานท้องผูกเรือรังพวกนี้ได้เกิดใส่หัวนี่จะมีรสเย็นเมาถ้าใช้สดก็โขลกแล้วก็ตำเพาะแผลที่มันมีหนองแล้วก็ส่วนของรากนี่ก็จะมีรสเย็นจืดใช้ขับปัสสาวะแก้พิษแมงป่องตำเพาะเวลาแมงป่องต่อยตัวนี้เป็นสมุนไพรประเภทหัวเง่าบางทีเขาเรียกหัวชะออกดำหัวปุ่มปื้อแล้วแต่เนี่ยลักษณะของก้านจะดำเข้มออกม่วงๆดำๆแบบเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนใบบอนใบคล้ายๆใบต้นคูนหรือต้นทูนที่เรามากินจะส้มตำถ้าปลูกงามๆก็จะต้นใหญ่มากสูงท่วมหัวเลยนะสูงเป็นเมตร50 2เมตรแต่ต้นนี้ยังเล็กอยู่ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนของเง่าตัดไปปลูกก็เกิดง่ายนี่คือกระดาษดำนี่ดูใบชัดๆเป็นไม้ประดับปลูกไว้ก็สวยงามดีเนี่ยปลูกข้างรั้วข้างอะไรก็สวยงามดีแต่ก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรอย่างที่บอกมาแล้วเมื่อกี้บ้านใครมีก็ปลูกกันไว้วันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะเจริญพรเลย